เพราะกุหลาบตะกร้ายักษ์ที่ส่งมาถึงหน้าบ้านแท้ๆเลยทำให้นางเอกหน้าหวานมินพิชยายอมเปิดปากสารภาพว่าหนุ่มปริศนาเจ้าของดอกไม้ช่อนั้นชื่อบอสกำลังเรียนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งส่งมาให้เธอติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วแม้จะยอมรับว่าหนุ่มบอสคือผู้ชายคนเดียวที่เธอกำลังศึกษาดูใจอยู่แต่ก็ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนเพราะยังไม่เคยได้อยู่ใกล้ชิดกันค่ะปีที่แล้วก็ส่งมาแล้วปีนึงแล้วก็ปีนี้ก็ยังมาอีกก็ถือว่ามั่นคงใจยังไงเขาบ้างแบบมันเขาเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติเราเขาก็ให้เกียรติมินเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจในเรื่องงานหรือว่าก็เข้าใจเวลาที่เราทำงานแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คุยเท่าไหร่แล้วก็ดูแลไม่ว่าจะไม่สบายหรืออย่างเงี้ยก็จะมียามาวางอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยอยากกินอะไรก็จะมาวางอยู่หน้าบ้านก็แบบค่อนข้างน่ารักกับตลอดปีที่ผ่านมาเรียกว่าเขาชนะใจเราตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ก็ต้องดูในระยะยาวอ่ะแสดงว่าถ้าเขากลับไทยมาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสถานะมีสิทธิ์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูไปก่อนช่วยกันลุ้นละกัน